นับสนุนความมันและความแรงโดยนิตยสารในเครือเรดเก่งดีเทนช็อปพบกับสปีดเล็กพักคอนเฟิร์มช่างหนุ่มดนตรีพบกับรายการสปีดเล็กพักเร็วนี้ครับช่างปล่อย ECU สายสามครับเตรียมพบกับความมันสปีดเล็กพักเร็วนี้ครับผมสวัสดีครับผมครับพบกับความมันในสปีดเล็กพักเร็วนี้มันแน่นอนครับผมช่างเอสเซนเซอร์48ครับเตรียมพบกับรายการสปีดเล็กพักที่นี่เร็วนี้สปีดเล็กพักสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวิร์กโชว์ในช่วงเวิร์กคิวของฟืนและกาชานะฮะวันนี้นะครับเราอยู่ที่ตอนฟืนล้มช้างนะครับคำว่าฟืนล้มช้างหมายความว่าฟืนล้มช้านะฮะไม่ใช่เพราะว่าดูจากท่าแล้วเนี่ยโอ้ยผมว่าไม่ใช่ช้างหรอกนะฟืนนี้ฟืนนี้นะครับตีผมเข้ามาเดี๋ยววันนี้นะฮะเราต้องขอบคุณทางสนามเป้าเหมือนเดิมที่เดิมนะฮะที่เราได้มายิงกันตลอดนะครับผมชอบที่นี่ล้างฟืนล้างไม่ร้อนล้างดีจนฟืนกูเป็นรอยนะครับเพราะว่าขัดตลอดเมียเลยวันนี้นะคุณผู้ชมผมเอาตัวแสบมาให้คุณผู้ชมดูนะฮะเป็นตัวที่ผมอยากได้มานะผมมีอยู่ในครอบครองแล้วนะฮะกับคาร์ลัสเรซิ่งบูครับวันนี้นะครับขนาดเป็น .44 นะครับผมครับก็เป็นโครงแบบเอาลอยทั้งหมดนะฮะน้ำหนักเบานะครับเป็นตัวที่หายากแต่ตัวนี้ยังอาจสั่งได้อยู่เมืองนอกแต่ว่าปัจจุบันนี้อีกหนึ่งรุ่นนะคุณผู้ชมครับที่ไม่สามารถที่จะสั่งเข้ามาเมืองไทยได้แล้วก็คือลูกเกอร์นะครับขออนุญาตลูกออกก่อนนะครับลูกเป็นลูกช็อคเดี๋ยวจะมาพูดถึงลูกกระสุนอีกทีแต่นี่คือตัวหนึ่งตัวนะครับที่เป็นลูกเกอร์นะครับกับเรดฮอคนี่มีสายมันการผลิตครับคุณผู้ชมใครที่เคยดูหนังจอห์นดูเวนหรือว่าเดอะร็อกนะครับที่เล่นเรื่องฟาสเตอร์ใช้ซูเปอร์เรดฮอคนะครับเป็นลูก450แต่ว่าผิดกฎหมายเมืองไทยไม่ได้ใช้การพิสูจน์คือจุด44นะครับก็เท่านิ้วก้อยสุชาติแล้วนะฮะและตัวนี้เป็นตัวที่ใส่คือ7นิ้วครึ่งนะฮะซึ่งความยาวของลำกล้องเนี่ยยาวมากที่สุดในโลกนะครับด้วยดีไซน์นะฮะตัวปืนนะครับมีจับเป็นของที่เรียกกันว่า HOUGE หรือว่าฮอคนะฮะที่นิยมนะฮะเป็นรุ่นมือจับจะมี2มือจับนะครับที่นิยมก็คือคาชเมียร์นะฮะกับคอฟเนี่ยนะครับที่ทำและผลิตขึ้นมาก็ไม่จับปืนได้แล้วก็จับแล้วกันนะครับก็7นิ้วครึ่งคุณผู้ชมมันยาวจริงๆนี่ตัวผมเองนะเดี๋ยวให้คุณชาตินิดนึงคุณชาติลองถือดิไม่ใหญ่เลยยาวนะฮะดูนะฮะยาวอ่ะนะครับก็ด้วยลำกล้องนะครับแต่ผมไม่ชอบอย่างเดียวครับต่อให้มันหายากแล้วคือตอนนี้โรงงานรูเกอร์คุณผู้ชมครับไม่ส่งเมืองไทยแล้วเนื่องจากการเมืองไม่นิ่งอันนี้ซีเรียสนะฮะเพราะว่าผมได้ไปสอบถามมาแล้วก็ร้านปืนที่เป็นร้านเพื่อนเนี่ยเขาก็โทรไปสอบถามก็คุณชาติถือแล้วเป็นไงเดี๋ยวลองเล็งนะฮะพอลบหลักร้อยรูของเราหนักมากอ่ะหนักฮะนี่จากดิสระวังนะคะเพราะว่าบางคนถ้าเกิดจับไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเห็นพวกเด็กเคยบอกว่ากระเด็นเข้าหน้าตามผักคือในส่วนนี้ต้องล็อกในส่วนช่วงแต่ว่าไม่เกรงจนเกินไปคือตามรีคอยล์แต่ฝรั่งที่ผมเห็นนะฮะยิงอย่างนี้ครับ4 3 2ปั้งฟาดเข้าไปนะฮะซิลิโคนที่ต้องทำใหม่กระโหลกด้วยค่ะกระโหลกเดี๋ยวจะลองยิงดูนะอันนี้ก็เป็นคาร์ลัสนะฮะอีกหนึ่งรุ่นนะครับเรจิ้งบูคำว่าเรจิ้งบูเนี่ยไม่ได้มาว่าทารัสแน่นอนว่าแปลว่ากระทิงแต่เรจิ้งบูเนี่ยรุ่นเรจิ้งบูที่เห็นเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่มาจากยี่ห้อปืนแต่ว่าพอร์ตหน้าครับทำเหมือนเขากระทิงนะฮะในการลดแรงรีคอยล์ในขนาดที่ใช้จุดติดเช่นกันครับนี่ตัวใหม่เลยนะฮะขนาดเนี่ยถ้าดูจากคุณชาดีกว่านะฮะคุณชาทดอย่างของรายการอันนี้ใหญ่อ่ะ
ขอดูลำกล้องคุณกับลำกล้องแขนคุณชาติฮะเข้าไปนะเข้าเลยผมจับแขนคุณยิงก็ได้ดูแล้วเป็นยังไงฮะน้ำหนักน้ำหนักเป็นยังไงบอกผู้ชมหนักกว่านี้หนักก็เบากว่านะเฮ้ยหนักตัวนี้จะตัวนี้หนักกว่านิดใช่ตัวนี้หนักกว่าตัวนี้หนักกว่านิดแต่ว่าอันนี้จับง่ายกว่าตัวนี้ถ้าเป็นคนมือเล็กคุณชาติครับถ้ายิงแล้วคุณว่าแรงดีกว่าน่าจะน่ากลัวอยู่อ่ะแอบเสียวน่าจะมันเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ลองแน่ๆนะฮะก็วันนี้2ตัวนี้ครับในตอนของปืนล้มช้างของเรานะครับร่วมสนุกกันดีกว่านะฮะแต่ว่าผมขอยิงเปิดสนามก่อนเลยดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมเทสกับเจ้าซีซั่นของที่แต่งกายนิ่มมานะฮะนกสับเหลี่ยมนะครับแล้วก็กริปจับที่เรียกว่าก็ผู้ชมก็จะลองดูนะคำขันนะครับก็เราก็ไม่ได้ยินกันนานนะคุณผู้ดูจากกลุ่มแล้วโอเคไม่ชุเล่ซูมไม่ได้ใจนะฮะเดี๋ยวลองดูลืมมากไม่เห็นนะอยากเข้าไปซูมอยากไปซูมตอนนี้อีกสักสองนัดแล้วกันโอเคแล้วเดี๋ยวพักเข้าไปซูมทีเดียวเอาดีแล้วนะครับเอาเป้าไม่เอาเป้าเดิมเหรอคะเป้าครับแล้วเนี่ยไกลมันนิ่มมากนะครับแล้วก็ลั่นง่ายๆมากด้วยแล้วผมรู้สึกว่ามากกว่าการยิงซีแซดเพราะว่าผมยิงโดนพอกล็อกเนี่ยผมยิงแล้วกลับบ้านไปแทบจะเอาถามเช็ดหน้าเพราะว่าคุณชาได้ยิงชนะนะครับไม่ว่าไปไหนคุณชาแม่ก็ชนะทั้งผมทั้งพี่ดีแล้วก็อีกหลายๆคนผมไปหลังวังบุรพาเนี่ยนะฮะไม่ได้ชมใครแต่ว่าทั้งคนบอกหูชาของแม่นขนาดปืนลั่นหรือว่าไออินฟินิตี้ยังบอกเลยโอชาครับเขาก็เตือนผมตลอดนะครับระวังแล้วกันแต่งหน้านะผมก็บอกว่าตอนแต่งผมจะทำเหมือนกับทำเป็นอุบัติเหตุให้มันซ้อนมาใส่ให้นิ้วมันขาดไปสักนิ้วหนึ่งนิ้วชี้ชีวิตก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็จะพูดเลยนะครับจบครับเดี๋ยวคุณชาจะวอร์มมือด้วยลูกก้าวมอมอก่อนที่จะไปเล่นของใหญ่นะฮะกับซีซีแมกนัมนะครับก็นั่นนิดนึงเดี๋ยวลองเล็งหัวแล้วกันเพราะว่าตรงกลางสลันยูยิงไปแล้วโอเคครับจะเป็นเป้าซ้ายนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันครับยิงวอร์มมือแล้วเป็นยังไงฮะโอเคค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ยิงเร็วเราไปดูกันดีกว่าในเขาก็เปลี่ยนเป้าแล้วนะครับคุณชาติยิงไปแค่5นัดนะฮะของคุณชาติยิงหัวด้วยเห็นไหมสวยเลยนะครับยิงแกงหัวกลุ่มดีมากของผมก็กลุ่มดีขึ้นเนาะอันนี้มันหลุดไปบ้างเพราะอันไหนก็เก่งในขวาปุ๊บมันเลยหลุดก็ผมก็เลยจับมือซ้ายไว้เนี่ยเป็นตัวบอกทิศทางแล้วมือขวาเนี่ยใช้มันอย่างเดียวเดี๋ยวมาลองดูในรูปแบบใหญ่ๆไปบ้างดีกว่านะฮะอันนี้เราวอร์มกับผมไปแล้วนะฮะขอบคุณค่าด้วยเราจะไปสื่อสื่อต่อนะครับกลัวกลัวใหญ่อ่ะไม่รู้สึกใจไม่เลยปกติเรายิงสี่สี่มาแล้วกับเดสเซอร์ดิโก้ใช่ไหมล่ะเดสเซอร์ดิโก้สีทองแต่อันนี้มันเป็นโม่ไงแล้วโม่อย่างที่รู้อยู่ว่าโม่ไม่ชี้กลัว
องดูไม่ยังไม่ลื่นดิขอใส่หมวกกันน็อคได้ไหมจะบ้าไม่อยากเป็นเหมือนคนนั้นคนนั้นขาดไม่ใช่ไม่คนนั้นคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปสิ่งสิ่งผมจะแนะนำลูกปืนนิดนึงนะคุณผู้ชมครับที่เห็นนะฮะตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็อย่างที่เห็นว่าเป็นลูก40แมกนัมทั้งหมดอันนี้ลูก9ไม่เกี่ยวนะฮะนี่คือลูกซ้อมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณชาถือนิดนึงนะฮะจะนี่คือลูกซ้อมนะครับหัวก็จะเป็นตะกั่วนะครับก็อยากอุ๊ยเข้าไปแล้วอ่ะช่วยด้วยอันนี้นะครับและลูกที่ลูกซ้อมเนี่ย44ก็แพงเหมือนกันตกลูกละ10บาทนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรเกณฑ์เป็น240เกณฑ์นะฮะวิ่งความเร็วต่อชั่วโมงไม่ทราบแต่ว่า210เกณฑ์นะครับนะฮะอันนี้จะเป็นหัวเรียกว่าเหมือนกับหัวระเบิดนะครับก็อาจจะเป็นหัวที่มีทองแดงกับหัวที่เป็นดินปืนนะฮะก็ทำให้เป็นประกายไฟขึ้นนะครับลูกหนึ่งเนี่ยเป็นลูกที่แพงที่สุดนะฮะลูกหนึ่งถึง140บาทต่อนัดนะฮะเป็นลูกของ Federal อเมริกานะครับเป็นลูกกระสุนไฮดราช็อคอย่างที่คุณชมเห็นนะครับตรงกลางจะมีจุดนะฮะเป็นเข็มนะครับเข็มนี้มีไว้เพื่อทำลายกล้ามเนื้อและกระดูกนะครับก็เป็นลูกไฮดราช็อคนั่นเองลูกหนึ่งถึงนัดละ140บาทด้วยกันเดี๋ยวจะลองยิงทั้ง3แถบเลยแต่ขอประเดิมดีๆก่อนด้วยลูกซ้อมนะฮะดูนิ้วคุณชาขออนุญาตยืมนิ้วหน่อยนะฮะดูสิครับดูเท่าก้อยยิ่งใหญ่มากนะฮะลองดู